ก็ใช้เงิน 8,000 กับอีก60บาทนะครับวันรับรถนะครับอันนี้รวมทะเบียนพรบแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตราคาเวฟ 110i 2022ครับตัวรองท็อปนิดนึงครับต้องบอกก่อนนะครับเวฟ 110i 2022นะครับที่เป็นไมค์อนาล็อกนะครับจะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับเหมือนตัวดิจิตอลเลยตัว2021นะครับเหมือนกันรูปทรงดีไซน์สีเหมือนกันหมดนะครับแต่เปลี่ยนตรงที่แค่หน้าปัดเลื่อนไมค์กับมีสายไมค์กับไม่มีแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าตัว2021จะเป็นไมค์ดิจิตอลนะครับแล้วก็จะกลับมาเป็นไมค์อนาล็อกนะครับตัว2022นะเพื่อนๆต้องบอกก่อนนะครับมีทั้งหมด4รุ่นนะครับ Wave 110 i 2022นะครับจะมีตัวเริ่มต้นนะครับตัวนั้นให้สังเกตที่ดัมเบกหน้าดัมเบกหลังนะครับแล้วก็จะมีตัวที่2นะครับเหมือนกันกับตัวนี้เลยครับสีเหมือนกันนะครับต่างแค่สตาร์ทมือนะครับแล้วก็ตัวรองท็อปนะครับที่ผมถ่ายนะครับเพิ่มสตาร์ทมือเข้ามานะครับแล้วก็จะมีตัวท็อปนะครับตัวนั้นให้ดูที่ล้อแม็กนะครับจุดสังเกตนะครับตัวเริ่มต้นดูที่ดุมหน้านะครับถ้าเป็นดัมเบกก็คือตัวเริ่มต้นนะครับตัวที่2นะครับให้ดูที่สตาร์ทมือนะครับถ้าไม่มีสตาร์ทมือคือตัวที่2นะครับแล้วก็จะมีตัวรองท็อปนะครับที่ผมถ่ายให้ดูที่สตาร์ทมือนะครับเพราะว่ารูปทรงดีไซน์นะครับมันเหมือนกันกับตัวรองท็อปที่ผมถ่ายเลยนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับตัวนั้นเป็นตัวท็อปนะครับให้สังเกตที่ล้อแม็กแค่นั้นเองนะวิธีสังเกตนะครับเผื่อใครไปดูแล้วนะครับราคามันสูงจนแบบอย่างตัวที่2นะครับสูงเท่ากับตัวรองท็อปอะไรประมาณนี้ครับเราจะได้รู้นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับราคารองท็อปอยู่ 47,000 บาทนะครับร้านสงเกษตรยนต์นะครับสาขาโคกสูงนะใครสนใจเข้ามาดูที่ร้านได้เลยรถตอนนี้แน่นๆ หนึบๆนะครับแน่นเปี้ยเลยนะครับเพื่อนไม่ต้องรอไม่ต้องจองนะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับไปเราไปดูจุดเด่นมันก่อนนะครับต้องบอกก่อนนะครับตัวรองท็อปกับตัวที่2นะครับสีมันจะเหมือนกันมากนะครับเหมือนกันทุกจุดนะครับต่างแค่สตาร์ทมือจะมีทั้งหมด4สีนะครับมีสีแดงดำนะครับมีเทาดำนะครับดำเทาแล้วก็สีน้ำเงินดำที่ผมกำลังถ่ายครับไฟหน้าก็เป็น LED นะครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดมีไส้นะครับขอบด้านหน้าตัวนี้เป็นสีน้ำเงินสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์จุดนี้นะครับเหมือนกันนะแต่จะต่างกับที่คาดตัวนี้นะครับมันจะต่างสีกันนะครับถามว่าสามารถเอาสติ๊กเกอร์ตัวนี้ไปติดกับ2021ได้ไหมได้นะครับเพราะว่ามันก็ผมว่าเหมือนกันแล้วครับเพื่อใกล้เคียงกันนะครับบางคนหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็โชคนะครับเป็นสีบรอนซ์นะครับล้อเป็นล้อซีลวดนะครับขนาดยางเบอร์70/90/17นะครับเป็นยาง IRC นะครับยางนะครับจะมีรุ่น IRC กับ V Rubber นะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันจะเป็นเกรดยางเดียวกันนะครับเพราะว่าเห็นหลายท่านบอกว่าถ้าผมได้ V Rubber ครับอะไรประมาณนี้นะครับคือมันเป็นช่วงที่เขาผลิตนะครับเพื่อนๆดูนะครับสายไม้ยังมีนะครับกลับมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ใครซื้อตัว2022 21ไปนะครับจะเป็นรุ่น Limited นะครับตอนนั้นจะได้แบบพิเศษกว่าเพื่อนนะครับเบรกก็เป็นแบบติดเบรกหน้าดับเบรกหลังนะครับขอบตรงกลางก็จะเป็นสีเทานะครับมีสติ๊กเกอร์คำว่า Honda ด้วยตรงนี้เป็นชุดสีเป็นพลาสติกนุ่มนะครับตัวนี้ไม่สามารถทำสีได้นะเพราะว่าถ้าทำปุ๊บมันค่อนข้างจะลอกง่ายนะครับถ้าเป็นแบบนี้สามารถทำสีได้นะครับถ้าพลาสติกแข็งนะครับขอบด้านหลังก็เป็นสีดำนะครับสติ๊กเกอร์ก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นสีน้ำเงินคาดยาวมีสติ๊กเกอร์คำว่าเวฟไอให้ด้วยนะครับจับหลังเป็นงานพลาสติกแข็งนะครับสีดำนะครับบอกว่าเป็นจุดๆแบบนี้เนี่ยตัวชกด้านหลังนะครับเป็นสีบรอนซ์นะครับสวิงอาร์มครอบโซ่นะครับเป็นสีบอนซ์หมดเลยครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์การบำรุงรักษายางนะครับบำรุงรักษาโซ่นะครับก็ก่อนใช้รถก็เช็คนิดนึงครับวิธีเช็คง่ายๆก็แกะตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอามือแตะไม่ต้องเอาลิ้นเลียนะแตะๆก็พอนะล้อหลังนะก็เป็นขอบ
17นะครับเป็นยาง RC เหมือนกันนะครับขนาดยางเบอร์80/90/17นะครับมาดูด้านหลังนะครับไฟท้ายก็เป็นหลอดมีไส้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายเป็นหลอดมีไส้ทั้งหมดนะครับยังไม่ใช่ LED นะดูกล่องยูบ็อกซ์นะวางหมวกกันน็อกไม่ได้นะครับอันนี้วางได้แค่ของนะครับแต่เพิ่มความจุแค่นั้นเองนะแบตเตอรี่หันไปด้านหน้าอัตราการเย็นน้ำมันอยู่ 76.9 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับน้ำมันก็เติมแก๊ส91/5ได้เลยนะครับเรามาดูหน้าปัดเลนใหม่นิดนึงนะครับเพื่อนๆเคยเห็นเวฟ 110i ตัว2019ไหมนะครับมันจะมีอยู่ปีหนึ่งนะครับ2019นะที่เป็นหน้าปัดเลนใหม่แบบเนี้ยแบบนี้เลยครับย้อนกลับมานิดนึงนะครับจะมีไฟบอกเกียร์นะครับไฟเครื่องยนต์กับไฟเลี้ยวนะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันก็ใช้เป็นเข็มอนาล็อกนะครับแล้วก็จะมีความเร็วนะครับเป็นเข็มอนาล็อกเหมือนกันนะครับกุญแจก็เป็นล็อก2ชั้นนะครับมีมาให้2ดอกนะครับ1คันมีมาให้2ดอกนะมาดูเครื่องยนต์นะครับบล็อกเครื่องยนต์เป็นบล็อกตัว2021นะครับแค่อุดไอตัวจุดไม้นี้จ่อนอกนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับถามว่าดังเหมือนเดิมไหมผมว่ามันค่อนข้างจะเงียบนะครับหรือว่าใครซื้อไปแล้วนะครับมันยังดังเหมือนตัว2021ไหมครับลองช่วยคอมเมนต์นิดนึงนะครับก็ถ้ามันดังนะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีแก้ไขให้ละกันนะครับฝาสูบอะไรก็เหมือนกันเลยนะครับชุดฝาสูบนะครับเสื้อสูบนะครับเหมือนกับตัว2021เลยครับแค่ไม่มีดิจิตอลแค่นั้นเองเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็น 110cc นะครับมี4เกียร์นะครับสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้ามีให้พร้อมนะครับมาดูราคานิดนึงนะครับราคาตอนนี้อยู่ 47,000 นะครับแล้วผ่านไลน์ก็ใช้เงิน 8,000 กับอีก60บาทนะครับวันรับรถนะครับอันนี้รวมทะเบียนพรบ.แล้วนะครับคือใช้เงิน 8,000 กับอีก60บาทนะครับดาวพันล้านนะครับทางร้านจัดไฟแนนซ์เองครับส่ง12งวด 4,240 นะครับ24งวด 4,000 2,450 นะครับ36งวด 1,860 นะครับถ้าไฟแนนซ์ได้เงิน0บาทนะครับส่งถูกสุด 2,468 นะครับไฟแนนซ์มี2เลทนะครับใช้เงิน 5,700 ด้วยนะครับราคานี้วันรับรถนะครับนี่เห็นมั้ยตารางเนี่ยคือวันรับรถนะครับใช้เงินประมาณนี้นะครับโอเคนะเพื่อนวันนี้ก็อัปเดตให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยหรือว่าอยากดูตารางการผ่อนรุ่นไหนก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับใครมีรถมือ2กระบะเก่าๆรถเก๋งเก่าๆนะครับมอไซค์เก่าๆที่อยากขายแบบตามสภาพนะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรผมนะครับ099นะครับ326351นะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ถึงบ้านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับผม